สวัสดีครับผมโรจน์ชมิลาดครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมนี่ครับงานติดตั้งครับในรถโตโยต้าเอาผ่าตัวใหม่ครับคันนี้สีแดงสดใสเลยครับไม่ค่อยเห็นกันครับกับรถสีนี้ครับนี่ครับเอาผ่าโฉมใหม่ครับดุดันมากครับไปดูครับว่าคันนี้ติดอะไรกันบ้างนะครับผมจะพาทุกท่านมาชมงานติดตั้งด้านหลังกันก่อนครับกับรถเอาผ่าคันนี้ครับคันนี้ได้ตีตู้ซับนะครับรถคันนี้จัดเต็มมากครับตีตู้ซับครับเป็นซับกาวซีโร่ครับเก็บไว้ที่ช่องเก็บของครับวางเข้าไปได้อย่างเดิมเลยแบบนี้ครับนะฮะแล้วมาดูชุดเครื่องเสียงครับคันนี้ก็ติดทั้งระบบนี่ครับลำโพง3ทางกาวซีโร่ครับรุ่นยูเรเนียมครับวูฟเฟอร์ใส่เข้าไปในรถเรียบร้อยครับแล้วก็มิดแลนครับตัวนี้ครับสังเกตสัญลักษณ์ครับว่าเป็นสีทองแดงครับ Twitter นะครับมีโปรเซสเซอร์ Gal Zero ด้วยครับรวมถึง Power Amp M420 กับ M800 ของ Mercury ครับแล้วเดี๋ยวผมพาทุกท่านไปฟังในรถกันดีกว่าครับครับผมก็อยู่ในรถเอาผ่าตัวใหม่คันนี้ครับซึ่งคันนี้ใช้จอ9นิ้ว Android นะครับตรงรุ่นเอาผ่าครับครับตัวฟรอนต์เนี่ยตัวนี้ก็สามารถจะเล่นไฟล์ทุกอย่างได้ครับไฟล์ไฮเลสก็ยังเล่นได้นะครับแล้วเราขึ้นลำโพงแบบนี้ครับขึ้นที่เสาเลยครับเป็นลำโพงกาวซีโร่ครับรุ่นยูเรเนียมนะครับวูฟเฟอร์เข้าที่ประตูเรียบร้อยนะครับแล้วก็นี่ครับโปรเซสเซอร์กาวซีโร่ตัวนี้ครับสามารถจะปรับวอลลุ่มได้นะครับเริ่มเมมโมรีได้นะครับว่าจะเป็นเมมโมรีที่เท่าไหร่นะครับครับตอนนี้ผมปรับไว้อยู่ที่ Memory 1ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านฟังกันครับแต่คันนี้ผมตอนนี้ได้จูนเสียงกันอยู่เสร็จแล้วนะครับนี่ครับอย่าให้ชมไฮไลท์ก่อนครับว่าท่านลองดูนะครับตอนนี้ผมปรับจูนด้วยโปรเซสเซอร์ตัวนี้อยู่นะครับข้อดีครับก็คือนี่ครับโปรเซสเซอร์ตัวนี้ผมสามารถคอนโทรลได้ว่าผมปิดเสียงแต่ Channel ได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ครับแล้วผมจะให้ออกแต่เสียงแหลมก็ได้นะครับเพื่อฟังลำโพงทีละคู่ครับนี่ครับท่านฟังดูมีแต่เสียงแหลมแล้วผมจะเพิ่มเสียงกลางครับผมก็เปิดลำโพงเสียงกลางนี่ครับตอนนี้พูดง่ายว่าเทคนิคการปรับเสียงครับเราไล่ปรับทีละคู่แบบนี้ครับนี่ผมก็ค่อยๆบอกเทคนิคไปเรื่อยๆครับตอนนี้การปรับลำโพง3ทางเนี่ยที่สำคัญคือฟังทีละคู่นะครับสุดท้ายแล้วเอามารวมกันนะครับนี่ครับแล้วก็ผมปรับเสร็จแล้วผมปรับหมดแล้วนะครับแล้วทีนี้ผมให้ดูว่าการปรับ EQ ของลำโพงแต่ตัวนะครับนี่ฮะสำคัญมากครับว่าเราต้องเข้าใจอะคูสติกในรถนะครับซึ่งหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเนี่ยเราจะปรับชดเชยได้แบบนี้นะครับลำโพงจุดตัดเป็นยังไง EQ ปรับเท่าไหร่นะครับนี่คือเราใช้โปรเซอร์ของกาวซีโร่ครับเพราะว่าตัวนี้ใช้งานง่ายครับแล้วนี่มาฟังกันเลยครับจะได้ไม่เสียเวลาไปเพลงนี้เอาใหม่ครับนี่ครับเสียงเปิดแชมเปญเสียงเป็นโนเสียงห้องบรรยากาศของห้องนะครับเพลงนี้ที่ผมชอบมาให้ฟังกันเพราะว่ามันอัดรูมอะคูสติกของห้องสามารถฟังแอมเบียนได้ดีครับถ้าฟังเพลงนี้ได้เพราะนี่เพลงอื่นง่ายเลยครับเพื่อนเยอะขึ้นนะครับแต่ความเหงาไม่ได้ทำให้เราลดลงนักร้องตามสเต็ปครับอยู่ตรงกลางลึกๆครับคือสำคัญคือตำแหน่งที่เป็นคนฟังเลยครับคนขับ车水马龙我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧当然寂寞
绪，在某些时候避免不了。โดยรวมคันนี้ครับจะออกไปทางแนวเสียงเนียนละมุนครับฟังสบาย我曾经获得了什么失去了什么正在追求什么นะครับแล้วก็มาฟังเสียงที่เป็นเบสเพลงนี้ครับนี่ครับเร่งไปสังเกตเห็นว่าซับอยู่ด้านหลังนะครับแต่ว่าการฟังของผมเนี่ยจูนมาจะตกกระทบด้านหน้าด้านนี้ตรงข้างหน้าแบบนี้แหละครับและที่สำคัญนะครับฟังเบาๆท่านก็ได้ยินเสียงครบทุกอย่างอีกสักเพลงครับเร่งรถจากพวงมาลัยได้นะครับเพราะมากๆครับคันนี้คือความละมุนละไมความเนียนของเสียงนี่เหลือเฟือเลยครับเสียงเชนโล่ลงต่ำมากครับเรียกได้ว่าถ้าไม่ได้คุณภาพของระดับนี้ครับจะไม่ได้เสียงคุณภาพออกมาแบบนี้เลยอยากให้ท่านฟังนักร้องครับโฟกัสที่นักร้องอยู่ตรงกลางเพลงเลยครับลูกคอเสียงกระบังลมลูกเอื้อนฟังดีมากครับนักร้องคนนี้โอเคก็นี่คือคุณภาพเสียงในรถเอาผ่าคันนี้ครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูระบบมัลติมีเดียอีกนิดนึงครับก่อนนั้นนะผมก็ขอปิดเมมโมรี่ก่อนครับตัวนี้ผมได้เซฟไว้เรียบร้อยแล้วกดปิดแบบนี้ได้เลยครับเย้ นะครับบันทึกไว้เบอร์หนึ่งนะครับแบบนี้ครับแล้วก็เซฟครับเย้ครับแบบนี้ครับทัศกีง่ายๆครับเรียบร้อยโอเคเก็บปิดโปรแกรมครับมาดูลูกเล่นกันดีกว่าครับลูกเล่นจอตัวนี้ครับก็ครบหมดครับไม่ว่าจะเป็นสังเกตนะตอนนี้ผมใช้มือถืออัดนะครับก็สามารถที่จะปล่อย Wi-Fi Hotspot เข้าไปได้ครับเรามาดูครับ MX Player ก่อนครับการเล่นไฟหนังสำคัญมากเพราะว่ารถเอาผ่านนี่เขาชอบกันแล้วที่สำคัญใส่ชุดนี้ฟังดีนะครับเห็นไหมครับนี่คือการเล่นไฟหนังนะครับโอเคมาดูครับต่อมาครับ YouTube ครับนี่ครับสามารถเลือกหนังได้เลยครับกดสั่งงานด้วยเสียงครับThe Masked Singer เห็นไหมครับ The Masked Singer มาเลยครับและที่สำคัญครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างหลังครับนี่ครับอยู่ในตำแหน่งด้านหลังเราก็ดู YouTube ได้แบบนี้ครับคมชัดกริบเลยครับด้วยจอฝังเพดาน15นิ้วแบบนี้ครับนี่ครับพอปิดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะสนิทเรียบร้อยเข้ากับพื้นที่ด้านหลังแบบนี้เลยครับโอเคเดี๋ยวไปดูข้างหน้ากันต่อดีกว่าครับโอเคก็ใช้เวลาหน่อยนะครับเมื่อไหร่ที่มีคลิปเกี่ยวกับการฟังเสียงนี่จะใช้เวลาเยอะทีเดียวโอเคมาดูครับต่อมา Google Map ครับการนำทางครับด้วย Google Map เป็นที่นิยมกันจริงครับตอนนี้ครับสั่งงานด้วยเสียงได้เหมือนเดิมครับสำคัญมากไม่ต้องมานั่งพิมพ์ครับ Mirage Audio สมมุติจะมาที่นี่ครับพิมพ์ Mirage Audio ได้เลยนี่ครับ Mirage Audio มาเลยครับนะครับก็สามารถจะนำทางมาในสถานที่เราต้องการจะไปได้เลยครับโดยที่เราทราบเส้นทางล่วงหน้าเลยครับแล้วก็รู้ว่ารถติดหรือเปล่านะครับโอเคแบบนี้ครับอันนี้คือ Google Map นะครับไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปยังซอยสีด่าน18โอเคจาก Google Map แล้วครับมาดูครับเรายังสามารถที่ YouTube Google Map YouTube ตะกี้เราดูไปแล้วนะครับ
จุกครับการฟังเพลงออนไลน์นะครับแล้วสังเกตตัวนี้รุ่นใหม่ครับไวมากครับกดปุ๊บมาเลยนี่ครับการฟังเพลงออนไลน์จากจุกครับเสียงดีด้วยครับถ้าท่านติดชุดเครื่องเสียงดีๆนะครับไม่ต้องมานั่งเก็บแผ่นซีดีอีกต่อไปครับโอเคนี่ก็คือลูกเล่นครับของ Android ตัวนี้ครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงนะครับคุณภาพเสียงดีๆแบบนี้นะครับ Google Map YouTube จุกนะครับลูกเล่นหลักๆที่ผมดูมาแล้วเนี่ยขณะที่ผมใช้จริงๆเนี่ยมันเวิร์คมากๆครับก็ใครที่ใช้รถรุ่นนี้อยู่นะครับไม่ควรพลาดนะครับแล้วก็รถเอาผ่าตัวนี้นะครับใครที่ออกมานะครับสำคัญมากครับดีไซน์ให้ดีๆครั้งเดียวเลยครับแบบนี้ครับเราใช้งานคุ้มค่าไปเลยครับใครที่สนใจครับก็ติดต่อมาได้ที่มิลาโชโดครับโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ